สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์ตันทีเย้การแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่560แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่25พฤษภาคม2563พูด560เรารู้สึกเยอะเนาะเยอะไหมฮะเยอะไหมนะครับโอ้เยอะนะเรารู้สึกเยอะอีกแป๊บๆก็เดี๋ยวก็600อ่ะเยอะมากเลยนะตามความรู้สึกผมนะทำมาแทบทุกวันนะจังแทบทุกวันมีช่วงหายไปบ้างนะครับผมโอเคยังไงช่วงนี้ภาพชัดมากๆนะคุณธนาฟีบอกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับก็พยายามทำโปรดักชันให้ดีนะฮะภาพชัดเสียงชัดคนจะได้ดูจะได้ไม่เบื่อนะครับ เกี่ยวไหมด้วยจริงๆขึ้นอยู่กับเนื้อหามากกว่าที่จะเบื่อหรือไม่เบื่อนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเหมือนเดิมขออนุญาตเริ่มเลยนะฮะวันนี้เนี่ยเป็นการตอบคำถามของเมื่อวานนะคือประวัติคนไข้ยาวมากคนไข้ตั้งใจส่งมาให้ยาวมากๆนะครับขออนุญาตแชร์นะให้ฟังนี้คือคนไข้เนี่ยเป็นภาวะที่ประจำเดือนไม่ค่อยมานะครับประจำเดือนมาผิดปกติกันตอนแรกแล้วก็ไปตรวจเยอะมากเลยนะตั้งแต่สัก6ปีที่แล้วนะ 5-6 ปีที่แล้วสรุปนะสรุปว่าได้รับการวินิจฉัยเป็น PCOS นะครับ PCOS คือภาวะถุงน้ำที่รังไข่หลายใบนะคนไข้ก็มาด้วยประจำเดือนมาผิดปกติอ่ะไม่ค่อยมาแล้วพอมาก็มาเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาโดยฮอร์โมนนะได้รับการรักษาโดยฮอร์โมนหลังจากนั้นอาการก็ดีขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยแล้วก็ด้านมันมีอาการอีกนะนั่นมันมีอาการอีกก็เลยไปหาคุณหมอคนที่2คือคนหมอคนที่1รักษาในโรงเรียนแพทย์ในกรุงเทพรักษากับคุณหมอคนที่2ก็รักษาใกล้บ้านในคลินิกใกล้บ้านสรุปว่ารักษาเหมือนกันนะครับคือวินิจฉัยเป็น PCOS นี่แหละแล้วก็ได้ยามาทานนะครับได้ยามาทานต่อมานะครับต่อมาเปลี่ยนแนวทางการรักษาเนาะเป็นฉีดยาคุมไปเลยนะเป็นฉีดยาคุมไปเลยนะครับยาคุมกำเนิดที่แบบ3เดือนครั้งเนี่ยนะครับ3เดือนก็ฉีดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆวันดีคืนดีคุณหมอที่ฉีดยาก็ถามคนไข้ว่าอยากมีลูกหรือยังคนไข้บอกอยากมีลูกค่ะอยากมีลูกคุณหมอก็เลยหยุดฉีดยาให้แล้วคุณหมอก็แนะนำว่าหลังหยุดฉีดยาคุมนะครับอาจจะมีเลือดออกกระปิกระปอยนะครับประจำเดือนอาจจะยังมาไม่ปกตินะครับเป็นช่วงเวลา6เดือนถึง1ปี6เดือนถึง1ปีนะครับคำถามคือคนไข้ตัดสินใจอยากรีบมีลูกนะครับอยากรีบมีลูกจะทำอย่างไรดีนะจะทำอย่างไรดีโหอันนี้เป็นปัญหาคลาสสิกของหมอที่ดูแลภาวะมีบุตรยากเลยคำถามนะทำอย่างไรดีถ้าให้หมอวางแผนในเคสนี้นะครับโดยส่วนตัวและกันในคนไข้ที่ยังไม่เคยมีลูกนะยังไม่เคยมีลูกหมอจะถามบ่อยมากๆเลยนะครับว่าจะฉีดยาคุมจริงไหมนะครับว่าอยากฉีดยาคุมจริงไหมอยากฉีดยาคุมเพราะอะไรนะครับเราเปลี่ยนวิธีอื่นแทนฉีดยาคุมดีไหมนะครับในการคุมกำเนิดนะในการคุมกำเนิดเพราะว่าเวลาจะคุมกำเนิดเนี่ยเราจะต้องถามว่าดังนี้นะฮะ1เมื่อไหร่มีนะท่องดังนี้เมื่อไหร่มีเซ็กทีไหมใช้ก่อนหน้าที่ว่าชอบสอบความจำทำฉุกเฉินเมินโรคติดต่อและขอราคาโอ้เป็นกรเลยนะเอานะเมื่อไหร่มีเซ็กทีไหมใช้ก่อนหน้าที่ว่าชอบสอบความจำทำฉุกเฉินเมินโรคติดต่อและขอราคาอันแรกเลยนะฮะเมื่อไหร่มีหมายความว่าเมื่อไหร่จะมีลูกนะฮะเมื่อไหร่จะมีลูกเพราะว่าการวางแผนคุมกำเนิดทุกอย่างต้องถามนะเมื่อไหร่จะมีลูกยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าจะมีลูกภายในอีก3เดือนข้างหน้าช่วงนี้แฟนต้องบินไปต่างประเทศนะต้องบินไปต่างประเทศจะมีอีก3เดือนอาจจะคุมกำเนิดแบบโจทย์นี้ไม่ดีโจทย์นี้แฟนไม่อยู่เอาว่า
อยากมีลูกหลังจากออกพรรษาหลังจากออกพรรษาวันช่วงนี้เพิ่งเข้าพรรษา3เดือนพอดีโอเคก็วางแผนคุมกำเนิดที่คุมได้ช่วงสั้นๆ3เดือนกำลังดีเช่นอาจจะกินยาคุมก็ได้นะครับอาจจะใส่ห่วงอนามัยก็ได้ห่วงอนามัยขอโทษกินยาคุมนะครับใช้คอนดอมและถุงยางอนามัยเป็นต้นนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าฉีดยาคุมบางทีฤทธิ์อยู่นานเกินไปก็เข็มหนึ่งอยู่คุมได้3เดือนจริงนะแต่บางคนนั้นฤทธิ์แถมไปนะครับหรือว่าใส่ฝังยาคุมกำเนิดนะครับฝังยาคุมกำเนิดแท่งหนึ่งเนี่ยอยู่ได้ประมาณ3ปีเมื่อกี้เราบอกว่าอีก3เดือนข้างหน้าจะมีลูกอันนี้ก็ไม่คุมใช่ไหม3ปีนะครับหรือว่าใส่ห่วงคุมกำเนิดห่วงคุมกำเนิดเนี่ยห่วงหนึ่งอยู่ได้5ถึง10ปีแล้วแต่ชนิดนะ5ถึง10ปีเพราะฉะนั้นอีก3เดือนจะมีลูกก็ไม่คุ้มไงไม่คุ้มที่จะคุมกำเนิดด้วยวิธีกลับกันบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเพิ่งมีลูกคนหนึ่งไปเพิ่งคลอดลูกคนหนึ่งนะครับแล้วตอนคลอดลูกคนนี้โอ้โหหนักหนาสาหัสกันเลยเป็นเบาหวงเบาหวานอะไรด้วยนะครับต้องผ่าตัดคลอดเพราะฉะนั้นจะวางแผนอีกทีนึงอีก3ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้ากินยาคุมอาจจะไม่เหมาะเนาะเพราะกินยาคุมต้องกินทุกวันนะครับนะคอนดอมก็อาจจะเปลืองเกินไปเนาะเพราะว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออย่างเงี้ยต้องใช้คอนดอมบ่อยๆก็ไม่สะดวกนะครับก็ไม่สะดวกนะครับอาจจะใช้เป็นยาฝังคุมกำเนิดใช่ไหมเพราะยาฝังหนึ่งอันอยู่ได้ตั้ง3ปีนะครับหรือว่าใส่ห่วงคุมกำเนิดก็ได้เพราะห่วงหนึ่งอยู่5ปีใช่ไหมครับพอปีที่3อย่างไม่ถูกเอาออกก็ยังคุ้มเพราะคุมไปได้ตั้ง3ปีเนี่ยนะครับเพราะนั้นคำถามสำคัญมากนะเมื่อไหร่มีนะเมื่อไหร่มีนะครับเอามาว่าในไลน์นี้แล้วกันบอกว่าอยากมีลูกนะครับในช่วงหลังจากฉีดยาคุมใหม่ๆเนี่ยเป็นหมอนะครับหมอเขาบอกเหมือนกันว่าบอกไม่ได้เลยว่าเมื่อไหร่ยาจะหมดจากตัวนะครับยาจะหมดจากตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตอบสนองของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันนะในการฉีดยาคุมกำเนิดยิ่งในคนผอมๆแล้วกันนะครับยาจะยิ่งอยู่ในตัวนานนะครับมีการศึกษาวิจัยบางอันนะบอกว่า1เข็มนะครับอยู่ไปเลยอีกปีนึงนะครับปีนึงยาคุมกำเนิดอาจจะออกฤทธิ์เรื่องของทำให้ไข่ไม่ตกก็ได้นะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่เหมาะสมกับการฝังตัวนะครับทำให้มูกที่ปั๊มลูกเหนียวข้นมากเกินไปอสุจิไม่สามารถว่ายผ่านได้เพราะฉะนั้นฤทธิ์ก็จะยังอยู่จะยังอยู่อาจจะลดลงบ้างแต่ว่าก็ยังอยู่นะครับทำให้ท้องยากขึ้นนะครับเมื่อไหร่จะกลับมาบอกไม่ได้นะต้องสังเกตประจำเดือนของตัวเองเลยทำใจเลยนะโดยส่วนตัวก็บอกว่าทำใจจะไปทำเด็กหลอดแก้วก็ทำยากเพราะอย่างที่บอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ายายังอยู่ในตัวนะครับอาจจะทำให้กระตุ้นไข่ยากด้วยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนยังผิดปกติอยู่อ่ะยังเป็นประมาณการคุมกำเนิดอยู่นี่เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็สรุปทำใจเลยฮะนะเพราะนั้นจะฉีดยาคุม key message ของวันนี้นะจะฉีดยาคุมมาวางแผนดีๆนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีลูกนะครับต้องวางแผนดีมากๆนะครับโอเคก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังวันนี้นะครับ8นาทีพอดีเลยนะตอบคำถามของคนมีเมื่อวานนะครับหลายท่านเข้ามานะฮะโอเคพังนี้เน็ตดีนะไม่กระตุกเลยคุณยานิสาขอบคุณฮะคุณกิ่งสวัสดีครับภาพเสียงชัดนะฮะคุณวาสินีฉีดยาคุม6ปีคือถ้าสมมุติว่าไม่ได้วางแผนจะมีน้องนะการฉีดยาคุมก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับ3เดือนฉีดทีนึงอ่ะไม่ลืมนะครับผมทารินีสวัสดีคุณมิ้มนะครับสบายดีนะครับสบายดีจากประเทศลาวเนาะคุณลินดาสวัสดีครับคุณออมคุณเพชรดาสวัสดีครับนอนบอกหมอพักผ่อนเยอะหน่อยใช่ครับเมื่อคืนก็นอนน้อยนะนอนไปไม่กี่ชั่วโมงอีกเตรียมเอกสารอยู่นะครับเกิดเป็นคนมีลูกยากก็สบายไปนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะเพราะคำถามบางอันเนี่ยทำให้หมอต้องไปอ่านค้นคว้ามานะครับก็ดีฮะหมอจะได้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับ
ก็เหมือนเดิมนะครับขออนุญาตฝากกด Subscribe YouTube นะครับนะ YouTube แล้วก็เป็นช่องทางที่สามารถไปย้อนดูวิดีโอหลังๆได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์แผนที่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวอะไรครับผมสวัสดีครับ